สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูสปาเกตตี้กะเพรากุ้งครับเป็นเมนูสปาเกตตี้สไตล์ไทยๆนะครับที่เข้มข้นกลมกล่อมแล้วก็หอมเครื่องกะเพราด้วยนะครับวันนี้เราจะใส่กุ้งแล้วก็เห็ดแชมปิญองเข้าไปด้วยนะครับรับรองว่าอร่อยลงตัวมากๆเลยนะครับตัวเส้นสปาเกตตี้ก็เหนียวนุ่มแล้วก็ดูดน้ำซอสได้เป็นอย่างดีเลยครับเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของการลวกเส้นสปาเกตตี้นะครับเราใช้น้ำเปล่าประมาณ1ลิตรเส้นสปาเกตตี้ประมาณ100กรัมสำหรับ2ที่นะครับเกลือ1ช้อนชาแล้วก็น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะครับต่อไปในส่วนของกะเพรากุ้งนะครับเราใช้กุ้งขาวแกะเปลือกผ่าหลังประมาณ300กรัมเห็ดแชมปิญองฝานเป็นแผ่นบางๆประมาณ50กรัมใบกะเพราประมาณ1ถ้วยกระเทียมจีนซอยเป็นแผ่นบางๆ2ช้อนโต๊ะพริกแห้งหั่นเป็นท่อน15เม็ดน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำ1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็ซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราจะมาลวกเส้นสปาเกตตี้กันก่อนนะครับอย่างแรกเราก็นำน้ำเปล่าไปตั้งไฟกลางๆนะครับจากนั้นเราก็ใส่เกลือแล้วก็น้ำมันพืชลงไปครับพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปครับเราจะต้มเส้นสปาเกตตี้ประมาณ 8-10 นาทีนะครับเพื่อนๆลองตักมาชิมดูก็ได้นะครับถ้านิ่มแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำพักทิ้งไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาผัดซอสกะเพรากันนะครับอย่างแรกเราก็ใส่น้ำมันลงไปประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนครับพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมกับพริกแห้งลงไปผัดให้หอมเลยครับพอพริกกับกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับเราก็ใส่กุ้งแล้วก็เห็ดแชมปิญองลงไปครับจากนั้นเราก็ผัดเห็ดแชมปิญองกับกุ้งให้สุกเลยครับแต่ดีจะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับตัวเห็ดกับกุ้งเนี่ยจะได้สุกได้ง่ายขึ้นครับเราก็จะทำให้น้ำซอสของเราเนี่ยไม่แห้งจนเกินไปด้วยนะครับพอใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วเราก็ปรุงรสเลยนะครับอย่างแรกเราก็ใส่ซอสหอยนางรมตามด้วยซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวแล้วก็ตัดหวานเล็กน้อยด้วยน้ำตาลทรายครับจากนั้นเราก็ผัดส่วนผสมของเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้ากันครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆชิมรสชาติได้เลยนะครับถ้าได้รสชาติที่ถูกใจแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปครับแล้วเราก็ผัดใบกะเพราให้มันสลดลงสักนิดหนึ่งนะครับตัวใบกะเพราก็จะส่งกลิ่นหอมขึ้นมาเลยครับพอใบกะเพราส่งกลิ่นหอมแล้วเราก็ใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปครับจากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้าเส้นสปาเกตตี้กับน้ำซอสเนี่ยให้เข้ากันเลยครับผัดไปสักครู่หนึ่งนะครับจนเส้นสปาเกตตี้เนี่ยมันดูดซึมน้ำซอสจนแห้งแบบนี้แล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็เตรียมตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับขั้นตอนนี้เราใช้เวลาผัดแค่แป๊บเดียวเองนะครับตัวน้ำซอสเนี่ยมันก็จะดูดซึมเข้าไปในเส้นสปาเกตตี้เลยนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเราก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับเวลาเราเสิร์ฟเราก็ตักเส้นใส่ลงไปก่อนนะครับแล้วเราก็นำเครื่องกะเพราเนี่ยราดลงไปด้านบนได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูสปาเกตตี้ผัดกะเพรากุ้งครับวันนี้เราใส่ทั้งกุ้งทั้งเห็ดแชมปิญองเลยนะครับมันก็จะมีความกรุบๆของเห็ดแชมปิญองเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับตัวน้ำซอสเนี่ยเข้มข้นกลมกล่อมสไตล์ไทยๆเลยนะครับแล้วก็มีความหอมของใบกะเพราด้วยนะครับรับรองว่าจะต้องถูกใจคนไทยแน่นอนนะครับตัวสปาเกตตี้เนี่ยเส้นก็เหนียวนุ่มแล้วก็ดูดซึมน้ำซอสกะเพราได้เป็นอย่างดีเลยครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่อร่อยแล้วก็ทำง่ายด้วยนะครับใครมีร้านอาหารตามสั่งสามารถนำเมนูนี้เข้าไปเพิ่มได้นะครับใช้เวลาทำแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มยอดขายให้เราได้ด้วยนะครับหรือใครจะทำเป็นข้าวกล่องเดลิเวอรี่แบบนี้ก็ทำไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้และดีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ